สวัสดีครับผมอนนี่พอตเตอร์นะครับแห่งไทยเอ็มเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตความก้าวหน้านะครับของโปรเจกต์ RF Smart Park Project นะครับซึ่งสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้ทดสอบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวรับนะครับของตัวรับคลื่นวิทยุนะครับในคลื่นความถี่315เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับแล้วนี่คือหน้าจอนะครับจะเห็นได้ว่านี่คืออนนี่พอตเตอร์นะครับซึ่งมันจะคอยรับข้อมูลจากตัวส่งนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี้ยผมก็จะพาไปดูนะครับอย่างไม่มีการตัดต่อว่าตัวส่งมันไกลขนาดไหนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังรับอยู่เรื่อยเห็นไหมไฟเขียวๆเห็นไฟเขียวๆที่ขึ้นมาไหมฮะตัวมันแสดงว่ารับข้อมูลมานะแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีข้อเสียอยู่นะครับตรงที่ว่าสายไฟมันยังค่อนข้างรกรุงรังอะครับเพราะว่าตรงนี้ใช้เป็นตัวช่วยของเรื่องของสายอากาศที่จะรับข้อมูลมาครับเพราะว่าถ้าเราลองเอาออกปุ๊บเนี่ยมันข้อมูลที่รับมาอันนี้พอร์เตอร์เนี่ยครับมันจะเพี้ยนไปเลยและนี่ก็จะเป็น noise ต่างๆที่เห็นนะที่ว่าจะมีเพี้ยนเนี่ยเป็น noise นะฮะแต่ว่าข้อมูลจริงๆก็คืออันนี้พอร์เตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะระยะทางว่าไกลขนาดไหนตืด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  say hello ไหม say hello สวัสดีครับนี่ครับเราก็จะออกมาข้างนอกแล้วนะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับแล็บของเราฮะแล้วเราก็จะลงมาโอเคลงมาสู่ชั้น2ประตูนะครับปึ๊บโอเคอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจรองเท้านะอันนี้ก็เป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้เจ้าโมดูลที่เราส่งตัวเมื่อกี้ครับที่เห็นนะฮะแล้วก็เป็นสายไฟแต่ว่าข้อเสียก็คือตอนนี้ที่เราทดลองเนี่ยที่มันสำเร็จเพราะว่าเราใช้สายไฟนะครับเป็นตัวช่วยในเรื่องของสายอากาศครับทำให้มันรับส่งข้อมูลได้ไกลมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็จะรับส่งข้อมูลไม่ได้นะครับจะเป็นแต่ noise สิ่งเดียวเลยครับครับสำหรับรายงานความก้าวหน้าอย่างคร่าวๆนะครับของRF Smart Park Project นะครับก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมีรายงานความก้าวหน้าต่อไปไงเดี๋ยวจะอัดวิดีโอส่งเพิ่มนะครับผมขอบคุณครับ